กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วครับพี่วีครับครับผมและช่วงนี้นะครับเราจะได้มาวิเคราะห์เจาะลึกนะครับหนังที่เราสนใจกันวันนี้นะครับกับช่วงละเมอหนังพี่วีครับไหนๆเราเนี่ยก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องผีบุปผาแล้วผมอยากจะทราบสักนิดนึงว่าผีบุปผาเนี่ยมีจริงป่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันจะแปลเอาตรงๆเลยเนาะนะครับแต่ที่แน่ๆผีบุปผาในเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนเล่มระบาดเล่มระบาดก็เป็นการ์ตูนประเภทที่ว่าอ่านง่ายๆนะครับว่าด้วยความเชื่อไทยๆนะครับผีสาวมาทวงแค้นอ่านแป๊บๆก็จบแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนครับผมซึ่งสนุกมากจะว่าไปแล้วนะแจแปนบุปผาราตรีนะมีความคล้ายกับหนังผีคลาสสิกไทยคือเรื่องนางนาคยังไงครับก็คือเป็นผีนะครับใช่ไหมผู้หญิงเป็นผู้หญิงรอคอยผู้ชายตั้งท้องด้วยใช่ครับผมแล้วก็มีเรื่องความแค้นมีเรื่องความรักคือรอคนรักกลับมาใช่ครับแล้วก็หลอกหลอนคนนะครับแต่หนังของพี่ต้อมยุทธเลิศศิลปภาคนะครับเรื่องนี้เนี่ยบุปผาราตรีมีความแตกต่างจากหนังผีทั่วไปเป็นเรื่องราวเขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ใหม่นักแสดงคนใหม่โลเคชั่นใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆทุกอย่างใหม่หมดเลยใหม่หมดเลยและอีกอย่างนึงโอ้โหเป็นการรวมตัวเขาเรียกว่านักแสดงของแก๊งแฟนฉันแก๊งแฟนฉันนะครับซึ่งมีไอ้แจ็คใช่มั้ยมีแจ็คมีแน็กมีโอ้เยอะแยะมากมายตัวเล็กๆเต็มหมดเลยนะครับตอนนี้ตัวใหญ่เริ่มเพิ่มแล้วแล้วนางเอกของเรื่องครับผมได้นักแสดงเขาเรียกว่าโอ้โหที่เปรียบด้วยคุณภาพนะครับน้องก้าวน้องก้าวก้าวจิรายุไม่ใช่ไม่ใช่น้องก้าวสุภัสราโอ้ยกำลังฮอตเลยในแจแปนแหมมาเป็นบุปผาคนใหม่และอยากอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเรื่องราวเนี่ยแตกต่างจากเดิมมากแตกต่างยังไงแตกต่างก็คือว่าเรื่องราวก่อนๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคแรกภาค1ภาค2อะไรเงี้ยจะพูดเกี่ยวกับผู้หญิงที่โดนผู้ชายเนี่ยกระทําอ้าวคราวนี้กระทําคืนไม่ใช่ครับเขาจะพูดในประเด็นที่ว่าผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันแล้วโอ้โหเข้ากับยุคสมัยมากเลยเนอะครับผมครับผมและแจแปนรู้ไหมว่าคอนเซปต์ของบุปผาราตรีนะครับคราวนี้เนี่ยมันว่าด้วยถ้าเกิดคนไทยตายในต่างแดนเป็นผีจะกลับบ้านยังไงต้องเหมาเครื่องบินกลับโอ้ง่ายขนาดนั้นเชียวนั่นน่ะสิแล้วต้องถ้าเครื่องบินเขาผ่านหรือเปล่าถ้าเครื่องบินเขาติดยันอะทำไงขึ้นไงอะนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยเป็นบุปผาอาริงาโตะนะครับตายในญี่ปุ่นใช่ไหมกลับบ้านยังไงไม่แน่ครับถ้าพานี้ประสบความสำเร็จคราวหน้าอาจจะมีบุปผาอื่นๆได้เช่นบุปผามาเก๊านะครับบุปผาที่ฮาวายก็บุปผาอโลฮาโอ้โหถ้าเกิดตายทะเลทรายนะครับบุปผาซาฮาราซาฮารานะครับถ้าเกิดไปตายที่หนาวๆก็จะเป็นพวกบุปผาคู่โลกเหนือคู่โลกเหนือนะครับก็ต้องดูกันไปเลยนะฮะผีแบบสั่นเลยอ่ะยิ้มสั่นวันนี้นะครับพวกเราอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับถ่ายทำเอ็มวีกันผีญี่ปุ่นได้ไหมว่าบุปผาราตรีมีมาแล้วกี่ภาคขอยืมมือได้ไหมฮะอุ้ยหลายภาคมากเลยพี่วีที่ผมจำได้นะครับภาค1ภาค2ภาค 3.1 มีจุดด้วยมีจุดด้วยมีการแยกอีกมีหลายเฟสหลายชาแนลมากเลยครับผมเอางี้แต่ว่าที่ผมจำได้นะครับภาค1เนี่ยทำรายได้ไปก็ไม่น้อยเหมือนกันคือทำไปได้40ล้าน40ล้านบาทคือแม้ว่าจะไม่ได้ทำเงินสูงสุดของบุปผาแต่เป็นภาคที่สร้างกระแสเขาเรียกว่าสร้างให้ได้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักว่าบุปผาราตรีคืออะไรแล้วก็มาทำเงินสูงในภาค2ภาค2ครับทำรายได้ถึง70ล้านโอ้โหนะครับอีกเยอะไปแล้วต่อไปเนี่ยก็ค่อยลดหลั่นกันมาเรื่อยๆ36ล้านแล้วก็16ล้านครับผมนะฮะและอันนี้ไม่แน่ว่าภาคล่าสุดนี้จะเป็นอย่างไรนะครับน่าไปดูนะแจแปนเอางี้พี่วีผมอยากที่จะย้อนลำลึกเกี่ยวกับเรื่องราวของผีบุปผาสักนิดนึงว่าเฮ้ยต้นตอเนี่ยมันมาจากยังไงบุปผาราตรีเฟส1แจแปนนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยนักศึกษาแพทย์ครับครับแล้วก็มาเรียนหนังสือเนาะนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ซึ่งกลายเป็นอพาร์ตเมนต์คลาสสิกมากโ
โหเก่าๆครับชื่อว่าออสการ์พาร์ทเมนต์ครับผมที่วีเคยไปเยี่ยมมาแล้วด้วยจริงเหรอฮะใช่ครับผมทำไมครับใครพักอยู่ที่นั่นมีเพื่อนอยู่นะครับจริงเหรอครับจริงครับโอ้ยโอ้โหเดินไปแล้วขนหัวลุกครับผมก็เป็นเรื่องครับที่ตัวละครเนาะซึ่งแสดงโดยคุณพลอยเชอร์มานครับผมนะครับก็เป็นนักศึกษาแพทย์ซึ่งเหงามีแฟนทำแท้งและกลายเป็นผีนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นยังไงเนี่ยอาจจะต้องไปดูกันเองคือเฮี้ยนแหละคือเฮี้ยนนั่นแหละนะครับผมแล้วก็มาสู่ภาค2นะครับแต่ภาค2เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องตัวละครที่เป็นผีบุปผามากเท่ากับไอ้แก๊งตลกที่เข้ามาในเรื่องได้ดูไหมแก๊งตลกที่แบบโอ้โหเล่นกันทุก2วินาทีมีอันนี้มีผมจำไม่ได้ครับใครครับน่าจะมีพวกนัดหนูนัดเด็ดอะไรนั่นใช่ไหมครับผมก็คือเป็นแก๊งตลกที่ไปทำอาชญากรรมมานะครับแล้วก็เอาเงินมาซ่อนและพยายามจะมาเอาเงินปรากฏว่าเงินมันดันไปอยู่ในห้อง609ของผีบุกผาใช่ครับความซวยบังเกิดโอ้โหทีนี้ก็ต้องหามอผงมอผีนะครับมาปราบกันละใช่ครับผมแล้วก็จัดผ่านจากภาค2ใช่ไหมก็มาสู่ภาค 3.1 ภาคที่3นะครับโอ้ภาคที่3เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่ามีแบ่งเป็นจุดด้วยเป็นจุด 3.1 3.2 ครับเหมือนเกรดเลยเนาะครับผมนะฮะแต่บอกได้เลยว่าหนังภาคนี้นะครับก็จะเล่าถึงนักเขียนการ์ตูนหนุ่มรูปงามคนหนึ่งรูปงามโดยแสดงโดยใครมาริโอเมาเลอร์โอ้มาริโอมาเองเลยนะฮะในเรื่องเนี่ยชื่อว่าไอ้หลังไอ้หลังไอ้หลังเนี่ยนะฮะเป็นคนเขียนการ์ตูนและอีกอย่างนึงคือไปอยู่ในหอพักออสการ์ด้วยให้เดามั้ยไอ้หลังนี่ต้องไปรักผีแอบชอบผีครับผมแอบชอบปุ๊บโดยที่ว่าตัวเองก็ไม่รู้ตัวว่าเนี่ยว่าผู้หญิงคนนั้นที่เราชอบเนี่ยเป็นผีเฮี้ยนแต่ว่าหลังเนี่ยเป็นคนที่มีความพิเศษอยู่อย่างนึงมองเห็นผีได้ด้วยคนเห็นผีคนเห็นผีครับผมแล้วก็เป็นนักวาดการ์ตูนผีด้วยเรื่องราวระหว่างผีกับหลังหลังกับผีเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นนะครับน่าสนใจมากนะครับถ้าเกิดเราย้อน4ภาคนี้แล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะไปดูบุพภาลิงาโตสนุกขึ้นญี่ปุ่นครับผมฐานะที่เป็นผู้กำกับด้วยอ่ะครับญี่ปุ่นคิดว่าบุปผาราตรีควรจะรักษาเสน่ห์อะไรเอาไว้บ้างคือถ้าที่ผมดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเกี่ยวกับมุกตลกมุกตลกผีได้ผลตลอดเวลาได้ผลอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างนึงคือมุกการที่ผีเนี่ยจะออกมาคนดูเนี่ยจะชอบคาดหวังว่าหนังผีเรื่องนี้ผีเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนก็ต้องคิดหาวิธีที่จะให้ผีเนี่ยออกมาในรูปแบบต่างๆให้ได้แบบให้ดูน่ากลัวกว่านี้แล้วก็หนังผีบุปผาของพี่ต้อมยุทธเลิศนะครับที่สร้างออกมาเนี่ยก็คือก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเนาะนะครับว่ามีการสื่ออะไรค่อนข้างตรงคือสื่อแล้วก็มีการเสียดสีสังคมแล้วก็มีการเสียดสีถึงเรื่องของความจริงที่มันเกิดขึ้นในสังคมอย่างเช่นเด็กนักศึกษาในภาคแรกที่มีแฟนหนุ่มแล้วก็เกิดท้องอันนี้ก็เป็นความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมครับผมและอย่างนึงคือก็มีเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อนะฮะปฏิหารไสยศาสตร์หมอผีพูดผีปีศาจต่างๆก็คือยังเป็นความเชื่อที่ยังอยู่กับคนไทยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณที่แต่ละคนมีอยู่นะครับครับผมก็มีประเด็นมากมายนะครับเกี่ยวกับบุปผาราตรีนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อเอาเป็นว่าเราไปพักกันสักครู่นึงนะฮะแล้วกลับมากับรายการนอนดู